ที่บริเวณด้านข้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาศาลากลางจังหวัดยะลานางผุสดีจ่ายเจริญพาณิชย์จังหวัดยะลานำเจ้าหน้าที่เปิดจุดจำหน่ายเชื่อมโยงเกษตรและสินค้าชุมชนตลาดนัดผลไม้บ่ายพาณิชย์สั่งตรงผลไม้ชื่อดังทุเรียนเสด็จน้ำยะลามังคุดลองกองเงาะสดจากสวนส่งถึงมือคุณตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2567เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยเฉพาะทุเรียนที่มีโปรโมชั่นพิเศษสุดช่วงนาทีทอง30นาทีจำหน่ายทุเรียนก้านยาวกิโลกรัมละ60บาทซึ่งถูกกว่าท้องตลาดประชาชนในพื้นที่แห่ซื้อจำนวนมากพร้อมบริการแจกฟรีกล่องบรรจุผลไม้ DIT ขนาด10กิโลกรัมสามารถส่ง EMS ฟรีทั่วไทยได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้